นายแพทย์สุข,ขุมการจะนะพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขก็มีการประชุมทางไกลยยนะครับผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์จากกระทรวงสาธารณาสุขกับผู้ในการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่สิบเและ12พื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2อมจาจากไฟไหม้ในป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทางนี้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลต่อสุขภาพในจังหวัดสตูลสงขลาตรังนราธิวาสครับ โดยจากการประเมินสถานการณ์ของกระทรวงสาธารณาสุขคาดว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับผลกระทบไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมครับซึ่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีการสำรวจพบสี่กลุ่มโรคที่จะได้รับผลกระทบคือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดผู้ป่วยโรคตาและผู้ป่วยโรคผิวหนังครับอย่างไรก็ตามในส่วนของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพของหมอกควันประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ และก็ผู้ป่วยเรื้อรังเกือบ1ล้านคนจากประชาชนในพื้นที่กว่า5ล้านคนของจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันทางประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขจึงสั่งการให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ในการให้ความช่วยเหลือสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ ไปตรวจสอบสภาพอากาศในเขตเมืองยะลานะคะตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเมื่อวานนี้กลับยังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันอีกครั้งหลังจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางก็เลยทําให้หมอกควันข้ามแดนเข้ามาอีกระลอกหนึ่งผลตรวจวัดคุณภาพอากาศล่าสุดที่ตําบลสเตงพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5เกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนค่ะ อีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันก็คือในตัวเมืองภูเก็ตนะคะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหาดป่าตองในอำเภอรกระทุ้ทั่วท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันแต่ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเครื่องบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติยังไม่มีผลกระทบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไปดูที่นครศรีธรรมราชครับที่นี่ท้องฟ้าหลวตลอดทั้งวัน แม้ว่าคุณภาพอากาศจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ไปเทียบกับ2วันก่อนปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแม้จะยังไม่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนแต่ว่าทางจังหวัดได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอให้แจ้งเฝ้าระวังประชาชนในเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับปิดท้ายที่พัทลุงครับสำนักง,งานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดลอ้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพล่าสุดจะอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับทางจังหวัดได้ประกาศแจ้งเตือนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิดรวมถึงงดการเผาทั้งในที่โลง่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นครับคือปัญหามาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไปเผาเพิ่มเนี่ยมันจะซ้ำเติมสถานการณ์ในพื้นที่